ข้าสู่เรื่องที่ผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่มากๆคือจะยังไงก็ตามแต่เนี่ยนะฮะอยากให้ฟังหูไว้หูก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวฝ่ายปกครองเขาก็จะเสียกำลังใจแต่เรื่องนี้ที่มันแปลกเลยคงไม่ต้องเกิดแล้วฝ่ายปกครองเนี่ยที่เราเรียกจ่าไพรัตทีมงานดึงภาพจ่าไพรัตขึ้นมาไหมลองเปิดภาพขึ้นมาหน่อยคือจ่าเนี่ยบอกว่าเอาจริงตัวเองเนี่ยจับสายยามาใช่ไหมก็คือธนกรแล้วจะล่อซื้อยาจากนายดำหลังจากนั้นนายดำขนพวกมาตั้งวงปิดล้อมแล้วหลังจากนั้นเสร็จสับปุ๊บนายดำมันก็เอารถของจ่าไพรัตฝ่ายปกครองไปแล้วมันเอาปืนมันเอายาแล้วมันก็เอารถไปทิ้งน้ำคงไม่ต้องเกิดแล้วเพราะเราเล่ากันมาตั้งแต่เมื่อวานคุณผู้ชมครับพอวันนี้จับมาได้ชุดที่มีการปล้นฝ่ายปกครองอย่างอุกอาจ9คนนะฮะผมให้ดูหน้าดูตาก่อนมั้ยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะอึ้งบางอย่างอึ้งแบบชนิดที่ว่าสื่อก็อึ้งฮะในวงทำแผนดูโฉมหน้าปล้นฝ่ายปกครองฮะนี่คือโฉมหน้าพวกเขา5คนจับหมดแล้ว5คนนี้นายเสริมศักดิ์นายกัมปนาทนายธีรวุฒินายอัฟฟานนายประวิตรแล้วก็หนีอีก4ให้ดูภาพบุคคลที่หนีเราทำเป็นหุ่นนะฮะนายบ่าวคนนี้คือคนที่เอาปืนไปฝังดินเพราะเมื่อวานนี้น้องไอซ์คงเล่าไปแล้วเนี่ยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มันชิงเสร็จปั๊บคุณผู้ชมฮะมันก็จะมีเส้นทางขึ้นคู่ขนานกันได้ไหมทีมงานเส้นทางการหลบหนีค้างเอาไว้เลยนี่คือ4คนที่กำลังหลบหนีอยู่คุณผู้ชมฮะผมทวนตรงนี้ก่อนที่จะไปสู่เหตุการณ์ที่วันนี้หลายคนก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นประเด็นก็คือตั้งแต่ตอนที่มันปล้นอส.เพราะว่าอส.ก็คือจ่าไพรัตแกจะไปล่อเอายาไอซ์8กิโลสุดท้ายโดนตลบหลังแล้วหลังจากนั้นไอ้แก๊งนี้มันก็อุ้มตัวอส.จับไปแก้ผ้าแล้วมันก็เอาปืนไปซ่อนแล้วก็เอายาเนี่ยไปซ่อนเอาไว้หลังจากนั้นเอารถของจ่าไพรัตไปทิ้งน้ำเห็นใช่ไหมฮะจริงๆมันมีภาพตอนที่เขาไปค้นยาใช่ไหมไอซ์ใช่ฮะช่วงที่ตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ไปเมื่อคืนนี้ฮะเป็นขบวนรถของเจ้าหน้าที่หลังจากสอบปากคำแก๊งที่จับมาได้เมื่อวานหลังจากนั้นก็ลงไปพวกค้นอาวุธปืนเป็นปืนของคนร้ายที่ใช้มาข่มขู่เจ้าหน้าที่3กระบอกเมื่อวานนี้เนี่ยฮะเอาไปฝังดินเอาไว้ข้างทางในชุมชนนี่ฮะเมื่อคืนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมฮะที่เราเขียนพาดหัวให้คุณผู้ชมเห็นบอกว่างานนี้ทำไมมีหนาวรู้ไหมฮะเพราะว่ากลายว่าแก๊งนี้ที่โดนจับมาได้คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่านี่ไม่ใช่การล่อซื้อแต่พวกเขาวางแผนได้แล้วเขาจะตลบหลังเจ้าหน้าที่เขาต้องการจะชิงตัวเพื่อนเขาคนแรกก็คือนายธนากรคุณผู้ชมถ้าเราฟังช้าๆแล้วเรานึกตามถ้าสมมติฝ่ายปกครองจะล่อซื้อยาคุณผู้ชมฮะนั่นคือมันจะไม่มีโอกาสเตรียมแผนนึกออกใช่ไหมฮะไอ้แก๊งทั้งหมด9คนมันจะไม่มีโอกาสเตรียมตัวเลยปรากฏว่าวันนี้พอตำรวจไปจับมาได้5คนบอกเขามีเวลาเตรียมตัวการที่พวกเขาอ้างว่าเขามีเวลาเตรียมตัวนั่นก็หมายความว่าเขาต้องรู้ใช่ไหมว่าเขาจะต้องเจอฝ่ายปกครองเขาถึงเตรียมตัวแล้วปล้นฝ่ายปกครองทั้งหมดให้ดูสถานที่จริงหน่อยได้ไหมเพราะเมื่อคืนพอเขาไปยึดปืนแล้วไปเอารถของจ่าไพรัตขึ้นมาได้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้ทีมข่าวเราตามเรื่องนี้ผมอยากให้ดูภาพนี้ก่อนเอาทีละมุมนะฮะครอบครัวผู้ต้องหาวันนี้ตลอดทั้งวันเดินทางมาเยี่ยมฮะและผมลืมบอกคุณผู้ชมไปอีกขึ้นข้อมูลรถให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งเดิมทีบอกว่ามันมา20คนแก๊งนี้ที่ปล้นเจ้าหน้าที่รัฐบอกไม่ใช่ผมมา9คนรถที่พวกผมใช้ก่อเหตุมี3คันคุณผู้ชมนี่คือบรรดาญาตินะฮะของแก๊งปล้นของกลางญาติเปิดใจกับเราแบบไม่ต้องอ้อมค้อมคือในบรรดาคนที่โดนจับอะคุณผู้ชมฮะหนึ่งในนั้นคือพี่เสริมศักดิ์คุณผู้ชมพี่เสริมศักดิ์คือคนมีเวลาวางแผนนะฮะเพื่อจะมาปล้นเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่จะล่อซื้อเขาต้องไม่มีเวลาแต่เขามีเวลาฮะเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะญาติบอกกับเราเลยบอกว่าเอาจริงเพิ่งทราบข่าวบอกเอ้าลูกโดนจับเหรอแล้วทำไมอยู่ๆลูกถึงกล้าไปปล้นปืนเจ้าหน้าที่ไปชิงตัวผู้ต้องหาลูกชายฉันเพิ่งออกคุก4เดือนก็คือพี่เสริมศักดิ์เนี่ยนะฮะล่าสุดเจอลูกชาย2วันก่อนเอ้าแสดงว่าตำรวจยังไม่ล็อกตัวดิใช่ไหมลูกชายยังไปเดินล่อนอยู่ได้2วันก่อนลูกชายโทรศัพท์มาที่บ้านนำกับข้าวมาให้ลูกชายไม่มีทีท่าผิดปกติเลยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้รู้อีกทีลูกชายเข้าห้องขังพยายามถามลูกในห้องขังบอกเกิดอะไรขึ้นลูก
ลูกชายเงียบแล้วไม่พูดถามบอกแม่แล้วแม่เชื่อป่ะว่าพี่เสริมศักดิ์เป็นตัววางแผนในการตลบหลังฝ่ายปกครองแม่ไม่เชื่อฮะกับงานกำลังใจลูกงานศักดิ์ชาติสุขภาพดีคือตาบาตั้งถือกันแล้วยังไม่ตายที่ใช่ไหมเราก็คงได้รับมาอยู่กันครับนั่นนะเขาทำผิดปะเขายอมรับไหมครับแม่ว่าเขาทำผิดหรือว่าเขายังไม่พูดอะไรก็ยังไม่พูดแต่คำเมนก็คือว่าตาบาเนี่ยใจแม่ตาคือว่าเขาผิดก็ว่าไปทำผิดแต่ไม่ลูกแม่เชื่อไหมว่าลูกชายจะเป็นร่วมก่อเหตุกับเขาไม่เชื่อแต่ว่าตาบาเหตุผลมันมีแหละลูกเฮ็ดเพิ่นมันมีก็เราจําเป็นต้องเล่ไปตามเฮ็ดเพิ่นใช่มั้ยครับขณะเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมมันมีข้อมูลจากเพจพระจันทร์ลายกระต่าย V3 แต่อย่างที่บอกแหละบางทีก็ต้องฟังคุณตำรวจเขาด้วยว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแต่ก็ไม่แปลกถ้าเราจะรู้ข้อมูลหลายๆด้านเปิดข้อมูลขึ้นมาหน่อยฮะคือเพจพระจันทร์ลายกระต่าย V3 เขาลงเรื่องราวว่าจับ4ผู้ต้องหาแก๊งชิงยาเสพติดปล้นปืนอส.นะฮะจริงๆก็ไม่ใช่จับ4ตอนนี้จับ5ประเด็นคือเขาเขียนข้อความว่ายังไงไอซ์ที่เป็นหัวใจหลักมีคนไปแชร์ต่อแล้วพูดบอกว่าว่ากันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีการเรียกรับเงิน1ล้านบาทเพื่อแลกเกี่ยวกับการปล่อยตัวอีกฝ่ายตอบตกลงแล้วซ้อนแผนเข้าชิงผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางหลบหนีตำรวจก็เลยต้องทำความจริงให้ปรากฏอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาอย่าลืมนะฮะว่าคดีนี้ไม่เกี่ยวกับตำรวจนะแต่มันเกี่ยวกับฝ่ายปกครองของท่านผู้ว่าที่ไปจับยาและจะล่อต่อไปยังยาไอซ์ปรากฏว่ามีคนไปเขียนบอกว่ามันมีเรื่อง1ล้านคุณผู้ชมฮะมันก็ยิ่งทำให้วันนี้และไอ้แก๊งพวกนี้มันวางแผนได้ยังไงถ้าสมมุติมันจะต้องโดนจับในการล่อซื้อมันจะไม่มีเวลาวางแผนปรากฏวันนี้เรื่องที่พีคที่สุดอยู่ตรงตอนชี้จุดเอาไอซ์เล่าให้ฟังหน่อยคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นวันนี้ตอนชี้จุดช่วงเย็นวันนี้ฮะพาไปชี้จุดจริงๆ5 โมงครึ่งฮะตำรวจเองพาผู้ต้องหา5คนที่จับมาได้ตั้งแต่คนวางแผนก็คือเสริมศักดิ์แล้วก็พวกลงพื้นที่ไปตามจุดที่เขาบอกว่ามีการนัดรวมตัวกันวางแผนกันก่อนหลังจากนั้นจริงๆเนี่ยผู้ต้องหาก็บอกว่าเขาไปชี้จุดว่าเขาจะวางแผนคือตามข้อมูลที่ได้มาคือผู้ต้องหาบอกว่ามันมีการนัดกับฝ่ายคู่กรณีซึ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นอส.เนี่ยฮะเขาบอกเขาต้องมีการเตรียมเรื่องของเงิน1ล้านพร้อมกับใช่ฮะกับยาเสพติดจำนวนหนึ่งประมาณสัก100เม็ดก็คือยาบ้าเพื่อไปแลกกับธนากรใช่คุณผู้ชมฮะแต่อย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าแก๊งปล้นเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้นะฮะว่าไอ้ฝั่งนั้นอ่ะมันจะเป็นทางด้านฝ่ายปกครองแต่เขารู้ว่าเพื่อนเขาได้โดนล็อกตัวแต่ใครมันจะกล้าล็อกตัวยาเสพติดถ้าไม่เจ้าหน้าที่แต่แก๊งนี้บอกเอาจริงมันก็ไม่รู้ว่าไอ้นั่นอ่ะคือฝ่ายปกครองแต่รู้ว่าเพื่อนมันอ่ะโดนล็อกอยู่ปรากฏไอ้แก๊งนี้ตอนชี้จุดบอกเลยว่าคนที่ล็อกตัวเพื่อนมันคือธนากรคุยเจรจาเขาพูดนะเรื่องเงิน1ล้านยาบ้า100เม็ดและยาไอซ์10กิโลพวกผมคือต่อรองบอกเหลือ 300,000 ได้ไหมเห็นไหมฮะมีจังหวะคุยกันหลังจากนั้นพอรู้แล้วว่าเพื่อนเราโดนล็อกตัวแก๊งนี้ทั้งฝูงวางแผนชิงตัวธนากรกลับฮะโดยทันทีที่บุกไปวันเกิดเหตุไม่รู้ว่าอ๋อคนที่จับธนากรเป็นฝ่ายปกครองดังนั้นก็เลยเอาธนากรคืนมาไม่ได้แต่สามารถยึดยากลับมาได้แล้ววันนี้คุณเสริมศักดิ์เนี่ยแหละฮะที่เมื่อกี้แม่บอกลูกไม่ยอมพูดอะไรเลยแต่เสริมศักดิ์พูดหมดเลยมันมีการคุยเรื่องเงินแล้วและอันที่สองก็คือผมอยากจะบอกให้สังคมรับรู้พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ด้วยความเคารพนะพี่อย่าโกรธผมนะเจ้าหน้าที่รัฐเขาพูดนะมีรับผลประโยชน์ปกติพวกยาเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าพูดถ้าเขาไม่จนตรอกวันนี้เปิดปากหมดเลยฮะเรียก1ล้านแต่เดี๋ยวต้องให้ความเป็นธรรมทางฝ่ายปกครองก็ด้วยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฝ่ายปกครองเองวันนี้ไม่คุยอะไรกับสื่อเลยฟังเสียงฮะเราหนักเงินมากไหมไม่ได้ยิงยาครับไม่ได้เอายาไปครับผมไม่ได้เอายาครับผมมองเด็กครับผมมองน้องเขาเขาคิดจะสู้ไหมเจ้าหน้าที่เขาคิดจะสู้บ้างไหมครับตอนนั้นก็คิดจะสู้ครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นโจรเพราะไม่ได้บอกลักษณะแล้วมีตอดเสื้อข้างในคือตอดเสื้อมันเลยเห็นแต่ร่างกายคืออยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ไหมครับอ๋อพอตอดเสื้อออกหมดเสื้อเสร็จแล้วก็เชิญขึ้นรถกระบะอะไรพี่ดอนพี่พูดได้เลยไหม
พี่โดนบล็อกเลยล้านนึงครับอันนั้นเลยเหรอครับพูดเลยใครต่อรองครับเจ้าหน้าที่เลยคนมาเที่ยงใครผิดเอาลงไหมนี่ลงไหมจะมาลงเจ้าหน้าที่เขาบอกพวกพี่มา20คนจริงไหมไม่ใช่คุณแปดคนครับอะไรนะครับแปดคนครับไม่ใช่20ใช่ไหมแปดคนแล้วเขาบอกว่ามา20คนไม่ใช่ครับไม่จริงครับขออนุญาตครับยืนยันนะฮะโอเคโอเคครับขอได้เนาะล่าสุดทีมงานเปิดภาพเสริมศักดิ์ขึ้นมาหน่อยตอนเขาถูกคุมตัวอยู่บนรถห้องขังก่อนจะออกไปวันนี้นาริศวิ่งเข้าไปถามพร้อมกับเอากล้องมือถือเข้าไปแล้วบอกว่าพี่อยากจะพูดอะไรไหมเขาพูดเลยบอกว่าผมโดนต่อรองล้านหนึ่งจริงๆแล้วผมก็ต่อเขาด้วยให้เหลือ300,000เบื้องต้นพี่แกก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาพูดแบบนี้นะให้ความเป็นธรรมเหมือนกันพี่ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เรียกพวกผมมากเกินไปโอ้ที่คนที่คุยนี่ใครอะครับพี่ผมไม่ทราบครับหัวหน้าชุดไหมครับหรือว่าไม่รู้ผมไม่รู้ที่ไม่รู้แต่เป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองเหรอครับครับมั่นใจไหมฮะมั่นใจตอนที่นี่อะครับเขาเรียกเท่าไหร่นะครับขออีกรอบหนึ่งครับเงิน1ล้านทีแรกใช่ไหมครับ1ล้านแต่ว่าต่อรองกันเหลือได้ 300,000 ต่อรองกันเหลือกี่แสนนะครับ 300,000 ครับผม 300,000 ก็ได้ 300,000 300,000เขาก็บอกได้เขาจะเลิกกับการปล่อยตัวคุณใหม่น้องครับครับครับอยากขอความเป็นธรรมยังไงให้กลุ่มพี่บ้างไหมครับฟังชัดไหมฮะฟังอีกรอบแล้วเปิดขึ้นมาดังๆหรือว่าไม่รู้ผมไม่รู้ที่ไม่รู้แต่เป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองเหรอครับครับมั่นใจไหมฮะมั่นใจตอนที่นี่อะครับเขาเรียกเท่าไหร่นะครับขออีกรอบหนึ่งครับเงิน1ล้านทีแรกใช่ไหมครับ1ล้านแต่ว่าต่อรองกันเหลือได้ 300,000 ต่อรองกันเหลือกี่แสนนะครับ 300,000 ครับผมเจ็ด 300,000 ก็ได้ 300,000 300,000เขาก็บอกได้เขาจะเลิกกับการปล่อยตัวคุณคุณผู้ชมครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เอาแหละเราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อทั้งหมดเพราะตำรวจคุณต้องขยายคดีนี้ให้มันกระจ่างถัดมาไอ้อีกคนหนึ่งที่วันนี้ยอมพูดก็คือกัมปนาทฮะตอนนั่งอยู่บนรถห้องขังเหมือนกันเราก็พยายามถามถึงปมนี้เจ้าตัวก็ยืนยันบอกว่าที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าพวกผมยกพวกกันมาทั้งขโยง20คนอันนี้ไม่จริงผมมากันแค่นี้มากันแค่9คนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเจ้าตัวบอกว่ามีการเรียกรับเงินจริงๆแล้วส่วนพวกผมเองเนี่ยเราถามรู้ไหมพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่คุณไปทำแบบนี้กับเขาผมไม่รู้วันนั้นผมหวังจะเอาแค่ธนากรออกมาแต่พอไปถึงปุ๊บธนากรก็ไม่เจอไปเจอพวกของกลางถามต่อจับแก้ผ้าทำไมวันนี้กัมปนาทบอกว่าให้เขาถอดเสื้อเพื่อผมจะดูอาวุธว่าเขามีพกอาวุธหรือเปล่าไม่ได้สั่งแก้ผ้าแป๊บนึงนะตรงกับผู้การแต้มพูดเลยเพราะแสดงว่าพออีกฝ่ายนึงเนี่ยตอนแรกเนี่ยจ่าไพรัชบอกว่าเขาแสดงตัวว่าเขาเป็นตำรวจถูกไหมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปรากฏว่าอีกฝั่งนึงก็คือไอ้แก๊งคนร้ายเนี่ยอ้างว่าเป็นตำรวจซึ่งตอนนั้นทุกคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมฝ่ายปกครองให้ข้อมูลแบบนี้จนวันนี้ไอ้แก๊งคนร้ายก็เลยบอกว่าณตอนนั้นก็คือเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมแต่เขาบอกเขาจะเอาเพื่อนเขาคืนเพราะมันมีการต่อรองเรื่องเงินกันอยู่พี่โดนครับแล้วรู้ไหมว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตอนเรียกเงินนะรู้ไหมรู้ไหมรู้แต่เขาเรียกเงินจริงใช่ไหมครับขออนุญาตครับเดี๋ยวรถจะโดนถ้ารู้ผมไม่มาถ้ารู้อะไรนะครับพี่ผมไม่มาจะเป็นเจ้าหน้าที่ผมไม่มาถ้ารู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทำแบบนี้แล้วที่ให้เจ้าหน้าที่แก้ผ้านี่คือเพราะอะไรครับปลดอาวุธเฉยๆหรือว่าต้องการให้อภัยคือเพียงแต่เราก็กลัวว่าจะมีอาวุธอยู่หรือไม่แอบอยู่ในเสื้อเออน้องครับแค่นั้นเองครับเหมือนบรรดาแก๊งปล้นเจ้าหน้าที่ต้องการจะพูดกับสื่อนะฮะแต่ก็เข้าใจแหละตำรวจก็ต้องรีบพาออกไปก่อนคดีนี้มันไม่มีตำรวจยุ่งมันกลายเป็นเรื่องระหว่างคนร้ายกับฝ่ายปกครองชุดของผู้ว่าน่าคิดนะฮะปกติพวกนี้จะไม่กล้าถ้าโดนจับเพราะไม่งั้นพูดเยอะเดี๋ยวตัวเองจะซวยแต่วันที่โดนจับบอกอมรินทร์หมดเลย1ล้านเอ้ารอดูท่านผู้ว่าผมเชื่อว่านายใหญ่สุดก็คือท่านผู้ว่าท่านคงจะต้องเรียกชุดนี้มาชี้แจงว่าทำไมเขากล้าพูดกับสื่อแบบนี้จ่าไปไหนจ่าชี้แจงหน่อยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเอาจริงให้ดูประวัติหน่อยเพราะเอาจริงคือประวัติของชุดเนี่ยก็เป็นคนดีนะเพราะจากการตรวจสอบประวัติเพราะนั้นเราก็ต้องฟังหูไว้หูนะอย่าเพิ่งไปเชื่อซะทั้งหมดอ้าวชุดจับกุมของผู้ว่าเป็นคนยังไงคือชุดจับกุมเฉพาะกิจสำหรับชุดนี้เลยนะฮะเบื้องต้นเองเนี่ยก็มีรายงานบอกว่าเป็นชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองพิเศษจับกุมยาเสพติดซึ่งมีผลงานมากมายเลยเฉพาะเดือนกันยายนเนี่ยจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ได้มากกว่า300,000 เม็ดแล้วปีนึงเนี่ยเป็นร้อยเคสนะฮะสำหรับการจับยาเสพติด
ส่วนทั้งแก๊งที่ปล้นของกลางคุณผู้ชมฮะแล้วออกมาแฉโดนข้อหาเรื่องปล้นทรัพย์นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีอาวุธปืนต่อสู้ขัดขืนแต่มีอีกหนึ่งคนก็คือแม่ของบังดลแม่บังดลก็คือกัมปนาทนะฮะกัมปนาทคนเมื่อกี้นี้แม่ของกัมปนาทวันนี้เปิดใจกับอมรินทร์ทีวีเหมือนกันบอกว่าวันนี้มาเยี่ยมลูกชายนะครับคุณผู้ชมฮะพยายามสอบถามบังดลหรือกัมปนาทว่าเกิดอะไรลูกชายเองเนี่ยก็ไม่ยอมตอบคุณผู้ชมฮะส่วนลูกชายจะร่วมกับแก๊งยาเสพติดหรือไม่แม่ก็ไม่อยากจะเชื่อที่ผ่านมาลูกไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดลองฟังเสียงคุณแม่ของกัมปนาทหน่อยครับลูกชายจะไปก่อเหตุแบบนั้นไม่เชื่อใช่ไหมคิดว่าลูกชายโดนกลั่นแกล้งเหรอคะแม่หรือว่ายังไงแม่ได้ถามความจริงเขาไหมเขาบอกว่ายังไงบ้างไม่ได้ถามเลยค่ะไม่ได้ถามเลยใช่ไหมครับปกติเขายุ่งเกี่ยวกับพวกยาเสพติดบ้างไหมคะแม่ไม่ซ้ำกันเท่าที่รู้ค่ะเรียกกองทหารพูดเหมือนอะไรครับเนี่ยเจอกันด้านรายการเลยกองใจเลยมาเยี่ยมเขามีประวัติเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดต้องไหมครับก็ไม่มีไม่มีค่ะคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เดี๋ยวรอการชี้แจงจากท่านผู้ว่านะครับดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ